สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรานะครับจะมารีวิวตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดสารละลายนะครับเป็นวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับตัวนี้หรือว่าวัด pH นะฮะโดยที่ตัวหัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะสามารถวัดได้ทั้ง pH แล้วก็อุณหภูมินะครับของสารละลายสามารถมาแสดงบนจอนะครับ LCD ตัวนี้นะฮะเราก็จะสามารถมอนิเตอร์ค่าได้เลยตัวนี้นะครับยังสามารถออกสัญญาณออกมาเป็น IS485 นะครับเพื่อเก็บค่าในตัวคอนโทรลเลอร์ของเราได้นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีการไวริ่งนะครับของตัวเซ็นเซอร์ต่อสามารถต่อ485ไปได้ไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟนะครับที่12นะครับ12โวลต์12 VDC นะครับเราก็จะสามารถอ่านค่าตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็ค่า pH ในปัจจุบันตอนนี้ที่อ่านได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะฮะโดยอ่านค่าผ่านตัว IS485 นะครับตอนนี้เราได้ต่อตัวสัญญาณของ IS485 เนี่ยเข้าตัว IS485 หับนะครับเพื่อทำการอ่านค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้โดยที่ ID ของตัว default ของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็น ID 1นะฮะเดี๋ยวเรามาดูค่ากันว่าค่าที่อ่านได้ตรงกันไหมนะครับซึ่งค่าที่อ่านได้นะครับของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ที่ 30.6 นะครับแล้วก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยอยู่ที่ 9.23 นะครับตัวนี้อ่านได้ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแต่อุณหภูมิจะ1ตำแหน่งนะครับในส่วนของการเปลี่ยน ID หรือว่าเปลี่ยนบัตเลทเนี่ยจะอยู่ที่ update ในส่วนของ ID ตัวการเปลี่ยน ID หรือการเปลี่ยนบัตเลทนะครับจะอยู่ที่ update ที่256นะครับโดยที่256เนี่ยจะเป็น ID นะฮะโดยใช้ฟังก์ชัน3นะครับในการอ่านค่าเราก็ทำการอันนี้เป็น ID นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัตครับโดย2เนี่ยจะอยู่เป็นที่9006นะครับโดยที่2เนี่ยจะเป็น9006ท่าน1ก็จะเป็น4008นะครับตอนนี้เราก็ใช้บัตเลท9006ที่ ID ที่1นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยน ID นะฮะเราก็ต้องดับเบิลคลิกแล้วก็สามารถเช็งเลข value ตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยเป็น ID 2 ID 3นะครับแล้วเซ็นเข้าไปก็จะสามารถเปลี่ยนตัว ID update ของเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าตัว485นะครับขึ้นมาโดยเราสามารถเก็บไฟล์อ่านค่าผ่าน PLC นะครับหรือว่าผ่านค่าผ่านตัว Arduino Raspberry Pi นะครับผ่านตัวพอร์ตสื่อสารตัว IS485นะครับโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนของการไวริ่งเนี่ยตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะต่ออยู่4ขาด้านนี้นะครับเราจะมองจะเป็นขาที่10 11 12 13 14นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ของหัว PH นะครับส่วนไฟเลี้ยงจะอยู่ด้านขาที่6ขาที่8ที่9นะครับส่วน IS485 เนี่ยจะอยู่ที่6 7นะฮะ6เป็น A 7เป็น B ก็สามารถอ่านค่าได้เลยนะครับเราสามารถเซตพารามิเตอร์ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เสียบเข้าไปแล้วก็มีตัวล็อกเรียบร้อยนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจก็สามารถสอบถามได้ทางเพจได้เลยนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ